สวัสดีทุกคนครับก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา324เสียงโดยเฉพาะสว13ท่านที่โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีผมทราบดีว่าสวหลายท่านเผชิญแรงกดดันมากมายที่รุนแรงหนักหนาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดครับผมขอขอบคุณทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนแต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามครับในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เราพยายามทำทุกวิถีทางตามคันรองประชาธิปไตยเพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพและนี่คือการต่อสู้ร่วมกันไม่ใช่แค่ของพรรคก้าวไกลและ14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าวไกลไม่ใช่แค่การต่อสู้ของ8พรรคตัวแทน27ล้านเสียงแต่คือการต่อสู้ของคนไทยทั้งประเทศเพื่อยืนยันว่าเสียงของประชาชนต้องเป็นเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศนี้ขอให้เราเดินด้วยกันต่อไปตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับเพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นานภายใต้เวลาอันจำกัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องต่อสู้ร่วมกันใน2สมรภูมิเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จสมรภูมิที่1ที่จะเกิดขึ้นในอีก4วันข้างหน้าคือการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่19กรกฎาคมและสมรภูมิที่2ก็คือการยื่นเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272เพื่อตัดอำนาจสวในการเลือกนายกถาวรตลอดกาลทั้ง2สมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสวให้ยืนอยู่ข้างประชาชนผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมใน2สมรภูมินี้โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชนหรือโหวตยกเลิกมาตรา272เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนหากพวกเราทำเต็มที่ใน2สมรภูมินี้แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พรรคอันดับ2คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคภายใต้ MOU ที่ทำร่วมกันไว้และผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลทุกคนพร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับและขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพรรคก้าวไกลเพียงพรรคเดียวไม่อาจเปลี่ยนใจสวและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริงจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจเพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จอนาคตของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้วมาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสวกันครับขอบคุณมากครับ